ได้จิ้นแรงเจเจลงภาพกรุ๊ปช็อตทัวร์ทะเลแต่โดนคู่จิ้นแบงค์ทิติพิมพ์ถาแย่งซีนเจเจกฤษณภูมิควงแฟนสาวต้าหนิงและผองเพื่อนไปทัวร์ทะเลโพสต์กรุ๊ปช็อตเท่ๆแต่ชาวเน็ตดันไปโฟกัสที่คู่แบงค์ทิติพิมพ์ถาซะงั้นโดนแย่งโฟกัสไปซะงั้นสำหรับภาพทริปปรับลมทะเลล่าสุดจากอินสตาแกรมของหนุ่มหล่อเจเจกฤษณภูมิพิบูลสงครามที่ควงแฟนสาวต้าหนิงกัญญาวีและเพื่อนๆไปเที่ยวทะเลกันเหตุก็เพราะในภาพกรุ๊ปช็อตที่หนุ่มเจเจลงนั้นดันมีอีกหนึ่งคู่จิ้นที่แฟนๆตามลุ้นตามเชียร์อยู่อย่างแบงค์ทิติและพิมพ์ถาฐานิดามานาเลิศรวมอยู่ด้วยนั่นเองงานนี้ทำเอาคอมเมนต์ใต้ภาพเต็มไปด้วยคำแซวเรื่องแบงค์พิมพ์เต็มไปหมดแหมโดนแย่งซีนเห็นจ้างานนี้ช็อกแล้วช็อกเล่านุกสุดอีกรอบเผยราคาค่าซ่อมบ้านหรูทั้งหลังถึงกับสุดอีกรอบนุกสุดธิดาเปิดราคาค่าซ่อมบ้านหรูทั้งหลังโดนคนเช่าทำเล็กกลายเป็นคดีใหญ่ช็อกแล้วช็อกอีกนอกจากเป็นอันสลบซ้ำมีคนมาขนของที่อายัดไว้ออกจากบ้านอีกหลังเกิดเรื่องราวคนเช่าบ้านตกเป็นผู้ต้องหาคดีใหญ่หลายคดีล่าสุดทำเอานุกสุทธิดาแทบสุดเมื่อช่างมาประเมินราคาค่าซ่อมบ้านแล้วรู้ราคามีช็อกนุกช็อกซ้ำเห็นสภาพบ้านเละหลังคนเช่า2เดือนตำรวจพบสิ่งผิดกฎหมายเบื้องต้นอยู่ที่5ล้านบาทค่าซ่อมบ้านหรูนุกสุทธิดาเผยว่าเรื่องของนุกเป็นคดีแพ่งเป็นกังวลเรื่องทรัพย์เรื่องอะไรเราไม่รู้เลยค่าเสียหายที่ประเมินมาเบื้องต้นคือ5ล้านเป็นตัวเลขกลมๆเราอยากจะล้มเหมือนกันแต่ก็ยังต้องเดินต่อไปโดยทั้ง5ล้านรวมทั้งหมดและบริเวณภายนอกแต่เขายังไม่ลงลายลักษณ์อักษรชัดเจนเขาขอประเมินด้วยการมาวัดพื้นที่ชัดเจนแล้วทำเป็นหนังสือเพราะทุกอย่างต้องอยู่ภายใต้หลักความจริงไม่เอาเปรียบใครว่ากันด้วยกฎหมายเมื่อถามว่าเงิน5ล้านเราได้มาจากไหนหรือเราต้องจ่ายด้วยตัวเองหรือได้รับการชดใช้นุกเผยว่าถามว่า5บาทจะได้จากเขาไหมดีกว่าเพราะว่าเขาก็ไม่ได้ติดต่อมาเลยเมื่อถามว่าเราทำใจเรื่องเราต้องซ่อมบ้านเองนุกเผยว่าเราไม่ได้คิดตรงนั้นเราคิดแค่ว่าเมื่อคุณยังเป็นตัวท็อปเราก็พร้อมเจอกันสักตั้งเพราะได้ข่าวว่าโจทย์คุณก็เยอะเราก็เป็นหนึ่งในนั้นถ้าคุณไม่ชดใช้เราก็ไม่ยอมเหมือนกันก็สู้กันไปซีรีส์นี้ยังอีกยาวไกลส่วนว่าจะไปซ่อมแซมยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันน้องมียาพาแม่กระแตดวงดีถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1โชว์หลักฐานดวงเฮงทำเอาชาวเน็ตถึงกับขยี้ตารัวๆเลยจ้ากับโพสต์ล่าสุดของคุณแม่ลูกหนึ่งอย่างกระแตสาวะคนภรรยาสุดที่รักของนักแสดงหนุ่มเติ้ลตะวันที่ได้ออกมาโพสต์ภาพโชว์ลอตเตอรี่ที่อยู่ในมือแถมเป็นงวดล่าสุด17มกราคมที่ผ่านมาและเป็นรางวัลที่1โดยกระแตได้โพสต์ภาพลอตเตอรี่ที่เป็นตัวเลข384395พร้อมกับแคปชั่นสั้นๆว่ารางวัลที่1ปรบมือสิคะรออะไรเครื่องหมายสี่เหลี่ยมมียะคะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแก๊งยันหวังเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเลิฟลี่มียะซึ่งในรูปฉากหลังก็เป็นน้องมียาลูกสาวสุดที่รักที่กำลังทำท่าดีใจอยู่ด้านหลังงานนี้นอกจากแฟนๆจะฮือฮาแล้วเหล่าดารานักแสดงก็ต่างเข้ามาแสดงความยินดีกับกระแตการยกใหญ่เช่นเนยโชติกาเกรซการกล้าวเจี๊ยบพิจิตราแนนปิยดาฝ้ายนิชานันเชียร์ที่คำพรเบ้นปุญญาพรมิกทองระยะ
และล่าสุดกระแตก็ได้โพสต์สตอรี่อยู่ที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลคาดว่าเดินทางไปขึ้นเงินรางวัลแล้วด้วยคุณแม่น้องมียาดวงเฮงมากมีแต่คนรอฉลองไปกับคุณแม่น้องมียาแล้วจ้าตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลน้องมียาแรงโฉมเป็นเอลซ่าแม่กระแตคำหนักมากใครบล็อกตาสีฟ้าให้หนูคลิปสามีสุดประเสริฐกวินถอยรถป้ายแดงให้ปุ้งปุ้ยแต่มิวัยแกล้งจนภรรยาหน้าเสียรับตรุษจีนแบบเซอร์ไพรส์สุดๆสำหรับคู่สามีภรรยาสุดแซ่บกวินดูวานและปุ้งปุ้ยพันธิพาที่ล่าสุดสามีเซอร์ไพรส์ให้อั่งเปาภรรยาด้วยของขวัญชิ้นใหญ่มากแต่ยังมีการหักมุมอังกันจนภรรยาหน้าเสียเรียกว่าครีเอทการให้อั่งเปาภรรยาได้แสบสุดๆสำหรับหนุ่มกวินที่ล่าสุดถอยรถเอาฝาดป้ายแดงมาเป็นของขวัญให้ปุ้มปุ้ยเพราะเห็นว่าภรรยาทำงานหนักมาตลอดแต่ระดับกวินคงไม่มีการให้แบบธรรมดาแน่นอนเพราะเจ้าตัวหลอกภรรยาว่ารถคันนี้ซื้อให้เพราะนำรถเบนซ์คันเก่าของภรรยาไปเทิร์นซื้อมาทำเอาสาวปุ้งปุ้ยถึงกับหน้าเสียต้องเคลียร์กันยาวโดยสาวปุ้งปุ้ยได้โพสต์คลิปที่โดนสามีแกล้งลงในอินสตาแกรมพันธิป้าข้อความว่าอดอั่งเปาแต่ให้เอาฝาดเธอคือประเสริฐแท้ซื้อรถใหม่ให้เราแต่เอารถกูไปขายหมดบ้านเลยยิ้มทั้งน้ำตากาวายอีกทำเอาเพื่อนๆพี่น้องในวงการและแฟนๆต่างพากันเข้ามาคอมเมนต์ทั้งขำทั้งสงสารและพากันถามยกใหญ่ว่าสรุปกวินขายรถปุ้มปุ้ยจริงๆหรือเปล่าพร้อมกับชมความน่ารักของทั้งคู่กันอย่างล้นหลามจะอาสยามโพสต์ถูกกระต่ายกัดแต่อดโฟกัสแหวนเพชรบนนิ้วไม่ได้จริงๆช่วงโควิดแบบนี้ทำให้หลายคนในวงการบันเทิงต้องหากิจกรรมมาทำเพราะงานที่น้อยลงมีเวลาว่างกันมากขึ้นรวมถึงนักร้องลูกทุ่งสาวแซ่บอย่างจะอาสยามหรือจะนงพนีที่มีงานโชว์ตัวร้องเพลงน้อยลงแต่ตอนนี้จะคงไม่เหงาแล้วเพราะล่าสุดเจ้าตัวเพิ่งซื้อกระต่ายมาเลี้ยงแถมยังให้แฟนๆช่วยกันตั้งชื่อด้วยแกมาวันแรกเจ้ากระต่ายก็สร้างวีรกรรมแล้วโดยจะได้โพสต์ภาพแผลที่มือที่ถูกกระต่ายกัดพร้อมกับเขียนแคปชั่นไว้ว่าคิดตั้งนานจะตั้งชื่ออะไรดีพอจับปุ๊บลูกก็จัดให้แม่ปั๊บแม่ก็ร้องหืมมมงามไส้ซึ่งนอกจากแฟนๆจะเข้าไปคอมเมนต์ช่วยจะตั้งชื่อกระต่ายแล้วก็โฟกัสที่แหวนบนนิ้วนางไม่ได้จริงๆเพราะเพชรเม็ดใหญ่กระแทกตามากๆและไม่ใช่แค่นิ้วเดียวนิ้วชี้ของจะก็ยังมีแหวนเพชรเม็ดงามอีกวงเรียกว่าสวยและรวยมากขึ้นเรื่อยๆจริงๆจะอาสยามแชร์ประสบการณ์โดนโกงเงินสูงถึง20ล้านถือเป็นบทเรียนเพราะโง่เองจะอาสยามเปิดบ้านต้อนรับไดไดอาน่ามิตรภาพ9ปีเขาคือคนแรกที่เห็นคุณค่าของหนูจะนงพนีลงดาบเกรียนคีย์บอร์ดดาหยาบลั่นจะด่าใครเช็คยอดเงินในบัญชีด้วยเพลงชนธิดาย้อนวันหวานฉลองวันเกิดเป๊กเสรณีเปิดการ์ดอวยพรเขียนซึ้งทุกประโยคยิ่งนานวันความสัมพันธ์ก็ยิ่งพัฒนามากขึ้นเรื่อยๆสำหรับคู่รักคู่เลิฟระหว่างเพลงชนธิดาอัศวเหมและเป๊กเสรณีช
ันวีรกูลเพราะไม่เพียงแต่ทั้งสองคนจะขยันเติมความหวานให้หัวใจอยู่ตลอดเวลาเท่านั้นแต่หลายๆโมเมนต์ที่ถูกนำมาแชร์ลงบนช่องทางโซเชียลก็ยังทำให้แฟนๆแอบฟินอยู่บ่อยๆเลยด้วยเช่นเดียวกันโพสต์ล่าสุดบนอินสตาแกรมเพลงกาซาวาเฮมของเพลงชนธิดาที่เจ้าตัวได้นำเอาภาพถ่ายดินเนอร์สุดโรแมนติกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดของหวานใจและภาพช่วงเวลาสำคัญของทั้งคู่มาย้อนระลึกวันแห่งความสุขตลอดหลายปีให้แฟนๆได้ชมกันแบบเต็มอิ่มแต่ที่ดูเหมือนว่าจะทำให้ใครหลายคนอดเขินและอมยิ้มตามไม่ได้นั่นก็คือข้อความอวยพรวันเกิดบนการ์ดของขวัญใบน้อยที่สาวเพลงได้เขียนถึงเป๊กเสรณีชันวีรกูลเพราะทุกถ้อยคำที่ถูกถ่ายทอดออกมานั้นล้วนแล้วแต่เปี่ยมไปด้วยความรักและกำลังใจแบบล้นกันเลยทีเดียวอายุ25แล้วนะขอให้เป๊กโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่มีทั้งหัวใจและกายที่แข็งแรงเพลงเชื่อว่าปีนี้คงเป็นปีที่จะหล่อหลอมให้เป็นเดอะเวอร์ตี้แมนยูมินโทบีผ่านมาหมดแล้วเพลงจะคอยยืนอยู่ข้างๆเป๊กเสมอนะคะเพลงชนธิดาสวมกอดแน่นเป๊กเสรณีเผยภาพแห่งความคิดถึง1เดือนที่รอคอยหวานทะลุเฟรมเพลงชนธิดาโพสต์ภาพคู่กับเป๊กเสรณีแอบลุ้นเรื่องงานวิวาห์